สรุปดาราศิลปินที่คว้ารางวัลเกียรติยศในงาน Tencent Video All-Star Night 2023ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศประจำปีในงาน Tencent Video All-Star Night 2023จัดโดย Tencent Video เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาที่มาเก๊าโดยมีดาราศิลปินเกือบร้อยคนเข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอบอุ่นประทับใจมากมายสำหรับผลการประกาศรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้มีรางวัลใหญ่ๆดังต่อไปนี้หมวดละครโทรทัศน์มีผู้ชนะเลิศรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลนักแสดงแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่เซินเถิง 2. รางวัลนักแสดงหญิงและชายแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่หยางจื่อและยูเหอเว่ย 3. รางวัลนักแสดงหญิงและชายยอดนิยมแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่เจ้าลู่ซือและจางหวานอี้4. รางวัลนักแสดงหญิงและชายยอดนิยมในต่างประเทศแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่เจ้าลู่ซือและสวีคาย 5. รางวัลนักแสดงหญิงและชายละครโทรทัศน์คุณภาพแห่งปีได้แก่มีมีและไปอวี 6. รางวัลนักแสดงที่มีชื่อเสียงแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่ลิ้วลิ้มและกัวเต๋า 7. รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่เลินหาวและเมิ่งจื่ออี้8. รางวัลศิลปินต่างประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีได้แก่แจ็คสันหวัง 9. รางวัลศิลปินผู้มีอิทธิพลแห่งปีได้แก่คริสลีและหวงเซียวหมิง 10. รางวัลศิลปินที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์มากที่สุดแห่งปีได้แก่ตีลี่เร่อปา 11. รางวัลศิลปินทรงเสน่ห์แห่งปีได้แก่กงจิ้น 12. รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ฐานเจี้ยนซื่อ13. รางวัลศิลปินดีเด่นแห่งปีได้แก่อูเลย 14. รางวัลศิลปินหน้าใหม่แห่งปีได้แก่วังอันอวี 15. รางวัลศิลปินผู้มีเสน่ห์แห่งปีได้แก่จิงเทียนและสวีคาย 16. รางวัลศิลปินก้าวกระโดดแห่งปีได้แก่เทียนซีเวย 17. รางวัลศิลปินแฟชั่นแห่งปีได้แก่จงฉู่ซีและหูอี้เทียน 18. รางวัลนักแสดงกลุ่มแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่พันเย่หมิงคิตตี้จางและเจียงเฉาจากซีรีส์เรื่องคนคุสุสาร 19. รางวัลบทบาทตัวละครแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่เรินซู่ซีหลี่เจ๋อเฟิงและหลี่เกิงซี 20. รางวัลนักแสดงที่มีศักยภาพแห่งปีสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่หลี่อวินรุ่ยจางรั่วหนานหวังจื่อฉีหวังอวี่เหวินและหลี่เจี๋ยฉี21. รางวัลซีรีส์ทีวีหน้าใหม่แห่งปีได้แก่วังหงอี้เซียเมิงเฉาเฟยรันสื่อเชอร์และอวีเหยาและ22. รางวัล VIP Star แห่งปีได้แก่หวังเฮอตี้ฐานเจี้ยนซื่อจางรั่วอวินจางหวานอี้ตีลี่เร่อปาจิงเทียนมีมีและจินเฉินหมวดรายการวาไรตี้โชว์มีผู้ชนะรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลศิลปินดาวรุ่งแห่งปีสาขารายการวาไรตี้ได้แก่เมิ่งจื่ออี้หวังเฮอตี้และวิกตอเรียซ่งหมวดภาพยนตร์มีผู้ชนะรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลนักแสดงแห่งปีสาขาภาพยนตร์ได้แก่เล่เจียหยิน 2. รางวัลนักแสดงชายยอดนิยมแห่งปีสาขาภาพยนตร์ได้แก่หวังอี้ป๋อ3. รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยมแห่งปีสาขาภาพยนตร์ได้แก่จินเฉิน 4. รางวัลนักแสดงคุณภาพแห่งปีสาขาภาพยนตร์ได้แก่หนิงลีและอีริกหวัง 5. รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีสาขาภาพยนตร์ได้แก่เจนิสม่านและซุนหยาง 6. รางวัลนักแสดงที่มีศักยภาพแห่งปีสาขาภาพยนตร์ได้แก่ฟ่านเฉิงเฉิงจางจิ้งอีและหลี่เสวียฉิงสำหรับหมวดสุดท้ายหมวดดนตรีมีผู้ชนะรางวัลดังต่อไปนี้1. รางวัลนักร้องที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งปีได้แก่โจเซิน 2. รางวัลนักร้องยอดนิยมแห่งปีได้แก่วังซูหลง 3. รางวัลนักร้องคุณภาพแห่งปีได้แก่จางปี้เฉินและ 4. รางวัลนักร้องนักแต่งเพลงแห่งปีได้แก่เหมาปูอี้นี่ก็คือรายชื่อผู้ชนะรางวัลในงาน Tencent Video All-Star Night 2023ที่ทางช่องได้รวบรวมสรุปไว้ในคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับเหล่าดาราศิลปินทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสะดุดนะคะ